ารย์คะการถูกเลิกจ้างแบบไหนที่ไม่ควรได้รับค่าชดเชยคะอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะการถูกเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยคือการถูกเลิกจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายความผิดร้ายแรงการถูกเลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเพิ่งมีเหตุการณ์สดๆอยู่ผมระหวาดเสียวแทนเลยไฟขายขายไม่ดีไม่ทำตามนู่นนี่นั่นลงโทษด้วยการหักเงินเดือนถ้าฝ่ายขายหรือพนักงานที่ถูกหักเงินเดือนสวนกลับเนี่ยผู้บริหารครับเท่ากับคุณไม่จ่ายค่าจ้างให้ครบโทษจำคุกมีโทษอาญาตามพรบคุ้มครองแรงงานคำถามคุณหักเงินเดือนเขาแล้วมันใช่วิธีแก้ปัญหาไหมการที่คุณอยากให้เขามีอยู่2 อย่างนะจริงจังในการทำงานเขาหมดแพชชั่นคุณต้องไปสร้างแพชชั่นไปปรับโครงสร้างองค์กรเขาขายไม่ได้ขายไม่ได้คุณไม่ดูเรื่องเครื่องมือปิดการขาย PR Branding Marketing เครื่องมือปิดการขายประโยคเปิดประโยคปิดเครื่องมือที่ช่วยเขาปิดการขายง่ายขึ้นคุณไปโฟกัสตรงนั้นปัญหาจริงๆคือผู้จัดการฝ่ายขายหรือเปล่าครับที่ต้องทำสิ่งเหล่านั้นผู้จัดการฝ่ายขายหรือเปล่าครับที่ต้องเทรนนิ่งทีมเซลล์ให้เก่งทักษะและมีเพชชั่นมีแพชชั่น HR หรือเปล่าครับที่ต้องช่วยผู้จัดการฝ่ายขายให้เก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นก่อนที่จะมาลงโทษเลิกจ้างแล้วไม่จ่ายค่าชดเชยผมมองว่าแก้ปัญหาใหม่นะอยากเอาเขาออกจริงเหรอแล้วเริ่มต้นหาใหม่ไม่เบื่อเลยครับวนแบบนี้มากี่รอบแล้วลองใช้หลัก HR ในการแก้ปัญหาดูแล้วเริ่มจากฝ่ายขายรายได้คุณก็จะมาสมัครเข้าโครงการปั้น HR สู่วัดที่มือขวา CEO HR เติบโตเงินเดือนเพิ่มผู้ประกอบการไม่ต้องเหนื่อยเสี่ยงแบบเดิมๆฟรีการอบรมพร้อมทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำสมัครเลยด่วนจำนวนจำกัด